ันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเชื่อหรือไม่ว่าที่ก๊อตถืออยู่นี่คือกระเป๋าที่ทำจากยางในรถค่ะไอเดียแปลกเก๋แต่ว่าขายดีมากค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของไอเดียคนนี้นะคะคุณจ๋อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพิ่งจับตัวได้เมื่อกี้ไม่ได้หยุดเลยไอเดียนี้ได้จากใดมาคะอยู่ดีไปแงยางในรถมาทำเป็นกระเป๋าก็ไม่หรอกครับจริงๆเราเป็นสถาปนิกแต่ว่าชอบงานดีไซน์ของเล็กแล้วก็เห็นว่าวัสดุมันน่าสนใจดี มันเป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็เผอิญวันนั้นมันมีกองอยู่ในบ้านเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเป็นยางในรถอะไรรถยนต์รถเป็นรถยนต์เนี่ยรถยนต์คือจริงๆก่อนหน้านี้เราทำอะไรคะไหนดูหน่อยเท้าความหน่อยดีกว่านะมันมีสมุดของผมค่ะจริงตัวนี้มันเป็นกระดาษกล้วย oh. อันนี้เป็นโปรดักต์ก่อนที่จะมี rubber killer และรุ่นนี้มันมีสันยาง อยู่เพราะนั้นในบ้านก็เลยมียางในเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเพื่อเอามาทำสินค้าตัวนี้ก่อนแต่ว่าเป็นยางในจักรยานอ๋อค่ะเผอิญวันนั้นได้ยางในรถยนต์ติดมาค่ะก็เลยจับไปจับมาเอ้ยมันน่าสนใจดีเลยเอามาตัดเป็นกระเป๋าตังค์อ๋อเป็นใบเล็กๆก่อนเดี๋ยวก่อนนะตอนนั้นที่เอามาทำเป็นการผสมผสานระหว่าง 2-3 วัสดุเนี่ยเราก็วางขายเหมือนกันใช่ฮะแล้วเสียงตอบรับเป็นไงบ้างคะก็ค่อนข้างดีแต่ว่าเราจะเป็นงานส่งออกส่วนใหญ่งานส่งออกครับอ๋อแสดงว่าต่างชาติชอบก็ประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะอ่ะแล้วมีอยู่1เส้นไปแงะรถตัวเองออกมาป่ะใช่มันติดมามันก็เลยกลายเป็นใบนี้เป็นใบนี้อ๋อเป็นใบนี้ก่อนเป็นใบเล็กค่ะทำใช้เองไม่ได้ทำขายครับแล้วเราคิดว่ามาเราจะจำหน่ายได้ไหมหรือว่าไม่เป็นไรไม่ได้สนใจคือทำไม่ได้สนใจทำใช้และทำแจกเพื่อนค่ะครับแล้วเป็นไงบ้างทำไมถึงออกมาเป็นรับเบอร์คิลเลอร์อย่างนี้ได้ก็เพื่อนขอกันเยอะขอเยอะเกินไปขอเยอะก็เลยรู้สึกว่ามันมันน่าสนใจดีแต่ก็ยังไม่ได้คิดทำขายแต่ว่าก็พยายามลองเอาไปทำเป็นรุ่นอื่นที่มันใหญ่กว่านี้แล้วก็ขอกันอีกทีนี้เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยทำขายดีกว่าทำขายครับนะคะทำขายก็คือขายเป็นรุ่นนี้ด้วยป่ะใช่ก็รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่เรารุ่นแรกเลยใช่ฮะตัววัสดุยางในรถยนต์เนี่ยคุณสมบัติคือมันทนเหรอมันทนลองดึงดูดิดึงเลยยังไงก็นึกออกเลยนะคะนี่จึงเกิดเป็นรับเบอร์คิลเลอร์ขึ้นมาใช่ฮะทำไมถึงตั้งชื่อว่ารับเบอร์คิลเลอร์หนึ่งคือความหมายมันชัดเจนคือเราเหมือนคนเอายางที่มันไม่ได้ใช้งานแล้วค่ะก็ไปชำแหละมันนะเพื่อกลับมามีชีวิตอีกครั้งมีชีวิตอีกครั้งแล้วก็มันชื่อมันไม่รู้มันอยู่ดีก็คิดได้มันพ้องชื่อพ้องเสียงด้วยพ้องเสียงด้วยเพราะดีดูเหมาะกับเราว่าเป็นก็ไม่ได้โหดไม่ได้โหดแต่ก็ชอบอย่างนั้นใช่ไหมคะอ่ะจึงออกมาเป็นหลายๆตัวคือเป็นกระเป๋าแบบอื่นที่เห็นอยู่นี่ใช่ด้วยใช่ไหมคะแต่ร้านผมรกมากเลยได้เลยไม่เป็นไรที่เห็นอยู่นี่ก็คืออ่ะอันนี้เป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่ค่ะก็คือพอมันเป็นยางทั้งใบเนี่ยอย่างพวกนี้เนี่ยบางทีคนก็จะบ่นว่ามันหนักอ๋อมันหนักจริงนะมันก็ไม่ได้หนักมากนะแต่มันก็หนักสำหรับสาวๆนะอาจจะหนักนิดนึงนะสำหรับสาวๆจะหนักเพราะนั้นเราก็เอามาแมชกับวัสดุตัวอื่นคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นยาง 100% อันนี้ก็เป็นวัสดุใหม่มันก็เบาขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะสังเกตดูว่าจากที่ทำเป็นกระเป๋าเนี่ยดูว่าเย็บอะไรแบบนี้เราใส่ใจในรายละเอียดขนาดไหนคะเนี่ยดูค่อนข้างเรียบร้อยทีเดียวก็ใส่ใจมากนะตะเข็บเราค่อนข้างเนี้ยเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานในงานส่งออกด้วยเพราะนั้นเราค่อนข้างเนี๊ยบงั้นแสดงว่าที่ทำออกมาแรกๆที่เห็นอยู่นี่คือขายต่างประเทศช่วงแรกขายในประเทศแต่ว่าระยะหลังเริ่มมีงานส่งออกเข้ามาครับนะคะต้องถามว่าพอเราเอาวัสดุยางในรถเนี่ยมาทำเป็นกระเป๋าตอนที่มันเป็นใบใหญ่ๆแบบนี้กระแสตอบรับหรือว่าฟีดแบ็กจากคนไทยจากอะไรที่เราเห็นเป็นยังไงบ้างช่วงแรกๆจะมีคำถามเยอะมากเลยว่าหนักไหมมีกลิ่นไหมมีกลิ่นเปล่าสกปรกหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่า
ตอนหลังเนี่ยพอมันเริ่มมีคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้แล้วก็เดี๋ยวนี้โลกมันเล็กลงเนาะโซเชียลเน็ตเวิร์กมันมีอิทธิพลเยอะคนก็จะบอกกันต่อๆว่าเฮ้ยมันไม่หนักหรอกหรือว่ามันสะอาดดีเนี่ยก็จะมีคนใช้ตามคือช่วงปีแรกเนี่ยจะมีแต่คนตั้งคำถามกับเราแต่หลังจากนั้นก็โอเคคนเริ่มยอมรับวัสดุตัวนี้แสดงว่าเราก็ให้ข้อมูลใช่ฮะเขาไปเลยถูกไหมใช่ซึ่งในแง่ของกลิ่นดิฉันกังวลเหมือนกันเรื่องยางลองดมดูลองดมดูเนาะมันยังไงมันอาจจะแบบมันก็ต้องมีกลิ่นยางของมันระดับนึงนะมันก็ต้องมีแต่ว่าคือก่อนที่เราจะมาเย็บเนี่ยเราได้ยางมาเราต้องทำความสะอาดอย่างดีเราแช่น้ำไว้2อาทิตย์แล้วเรามาขัดมือด้วยน้ำยาแล้วก็มาลงแว็กอีกรอบนึงถึงเอาไปตัดเย็บแต่เรื่องความคงทนนี่ไม่ต้องถามก็น่าจะทนสุดยอดแล้วถ้าเป็นยางรถได้นะอ่ะโอเคสินค้าเรามีอะไรบ้างแบบนี้นะคะมีแบบนี้จริงๆอันนี้ยังผลิตต่ออยู่ป่ะคะผลิตโอเคจริงๆมีโปรดักต์อยู่ประมาณ20รุ่น20รุ่นแต่ว่าไม่ครบเพราะว่าขายไปเยอะแล้วขายไปเยอะแล้วเป็นกระเป๋าหมดเป็นกระเป๋าหมดเลยแล้วอย่างนี้ล่ะคะคือตอนหลังเราอ๋อนี่มีเป็นวัสดุอื่นอ่ะตัวนี้ก็เป็นวูฮะอันนี้ก็เป็นวู 100% ก็นิ่มๆค่ะครับนี่ก็เก๋ก็คือเอามาผสมผสานกับวัสดุตัวอื่นได้ใช่ถูกมั้ยอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นแคนวาส14ออนฉันชอบจังเลยคุณผู้ชมนี่อีกอันนึงนี่ทำจากอะไรคะอันนี้เป็นผ้ากันน้ำฮะเป็นพวก PVC โค้ดเรียกได้ว่าอันนี้ยังมีอีกอันหนึ่งนี่มีส่งมานี่อะไรเอ่ยดูอันนี้เป็นเก๋ๆแปลกๆเป็นถุงนมผงถุงนมใช่ลองดมดูมีกลิ่นนมอยู่นะแต่ว่าทนเพราะว่าเขาเคลือบ PVC กันความชื้นไม่งั้นนมมันจะเกาะเป็นก้อนมันเลยทนแล้วมันกันน้ำด้วยโอ้โหนี่เห็นไหมคะมีมากมายหลากหลายเลยทีเดียวอ่ะครับขออนุญาตคืนนะต้องบอกว่าเราถือว่าได้เป็นสินค้าที่เป็นเหมือนกรีนโปรดักต์เป็นสินค้าที่รักโลกหรือเปล่าต้องถามนี้เพราะเราอยู่ในกลุ่มก็จริงๆด้วยคอนเซ็ปต์ของมันอ่ะมันก็เป็นงานมันเป็นงานกรีนโปรดักต์นั่นแหละเป็นอีโคแต่ว่าภาพลักษณ์มันอาจจะดูไม่ค่อยกรีนด้วยดีไซน์คือเราพยายามทำให้รูปแบบมันบางทีพูดถึงเรื่องกรีนจะต้องมองถึงแบบภาพฝ้ายซึ่งมันไม่จำเป็นไงมันอยู่ที่คอนเซ็ปต์มากกว่าหรือว่าอย่างเงี้ยอันนี้ถามว่าเป็นงานรีไซเคิล 100% เลยแทนที่คุณจะทิ้งไว้หลังอู่แต่ว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุรีไซเคิลตลอดเวลามันแมชกับวัสดุตัวอื่นแล้วมันเสิร์ฟการใช้งานได้ดีกว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าแล้วมันก็ทำให้วงจรชีวิตของมันต่อยอดมันไปได้ใช้อีกแล้วก็ทนขนาดนี้ด้วยคือถ้าเป็นกระเป๋ายางดำๆอย่างนี้ผู้หญิงก็คงไม่อยากใช้ใช้แต่พอมาแมชกับผ้าตัวอื่นเมื่อกี้ผู้หญิงซื้อเต็มเลยผู้หญิงซื้อเต็มเลยซึ่งดิฉันจะอุดหนุนไปอีกใบหนึ่งนะคะอ่ะใครอยากเห็นอยากได้นะของ Rubber Killer สามารถชมได้ที่ไหนบ้าง Facebook Facebook ก็ facebook.com/rubberkiller ครับแล้วก็ตามช็อปต่างๆในกรุงเทพเราฝากขายค่ะเช่นเอ่ยชื่อได้ได้เลยค่ะก็มี Eco Shop นะฮะอยู่ Digital Gateway แล้วก็ Propaganda สยาม DiscoveryHappening ที่หอศิลป์กรุงเทพแล้วก็ Designity Central World ชั้น2ค่ะนะสินค้าไอเดียดีๆแบบนี้ถามหน่อยคิดออกมาได้เนี่ยเป็นห่วงไหมว่าจะมีคนมาลอกเลียนแบบมาก๊อปปี้อะไรอย่างเงี้ยมีแล้วเลียนแบบนี้เหรอแบบเราเนี่ยเลยคือเราบอกเสมอเวลามีใครมาถามเราว่าเราไม่ใช่คนแรกในโลกที่ใช้ยางในมาทำเป็นโปรดักต์หรือทำเป็นกระเป๋าก่อนหน้านี้มีคนทำก่อนผมเยอะแยะไปหมดเอามาทำเป็นถังขยะบ้างทำเป็นรองเท้าในเคยเห็นเนาะกระเป๋าก็มีคนทำแต่ว่ามันเป็นรูปแบบอื่นในรูปแบบนี้แต่รูปแบบนี้เนี่ยมีอย่างในรูปแบบนี้มีอย่างเรากล้าพูดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอ้ก้นที่อยู่เนี่ยเรากล้าพูดว่าเราเป็นคนทำแต่ก็ตอนนี้ก็มีคนอื่นทำแล้วทำใช่ทำแต่ในรูปแบบอื่นดีไซน์อื่นไม่ว่าแต่มีไหมแบบเหมือนเป๊ะอย่างเงี้ยเหมือนตั้ง90% 90% เหรออันไหนแบบเรานี่เลยใช่ไหมอย่างเงี้ยมีอย่างเงี้ยมีแล้วแล้วก็ไอ้นี่ก็มีแล้วเป้ก็เริ่มมีแล้วเป้ไหนคะเนี่ยเหรอคะต้องให้คุณจอยฝากไว้หน่อยค่ะเวลาซื้อของเนาะครับค่ะก็เลือกดูแล้วกันชอบยี่ห้อไหนก็เลือกใช้เอาแต่ว่าลองดูรายละเอียดการผลิตเราก็คิดว่างานเราค่อนข้างเนี๊ยบค่อนข้างเนี๊ยบละเอียดยิบเรียกได้ว่าอย่างนั้นใช่นะคะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ส่งเสริมนะคะกับธุรกิจประเภทนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าช่วงสายลิมิเต็ดนะคะจะเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะ